ฮัลโหลสวัสดีค่ะแม่แอนวันนี้นะคะแม่แอนก็มาที่เกาะสมุยค่ะวันนี้เราจะพามาดินเนอร์วิวสวยๆนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่โรงแรมศาลาสมุยค่ะอ๋อโอเคค่ะโอเคเดี๋ยวไปดูกันแบบว่าแอปสีขาวๆนะฮะประมาณกลางปีที่ผ่านมานะคะทั้งสวยเดียวใหม่เลยครับโอ้อะเดี๋ยวไปดูกันนะฮะว่าที่นี่อะไรหรอมาแล้วค่ะนี่เรามาแอบดูสระว่ายน้ำเขานะเรามากินข้าวแต่ว่าขอแอบดูนิดนึงนี่แล้วก็ดูสระว่ายน้ำสิคือสระว่ายน้ำเนี่ยทรงมันเหมือนโซฟาเลยเห็นไหมใช่มันต้องเป็นแรงบันดาลใจอันเดียวกันแน่นอนเขาออกแบบล้อเลียนกันหมดตึกกับสระเห็นไหมโค้งเหมือนกันกลมหมดเลยเนี่ยที่ชอบอย่างนึงคือแอนชอบอะไรรู้ป่ะแอนชอบหาดตรงเนี้ยคือมันเหมือนเป็นหาดแบบสงบส่วนตัวเลยดูดิเรียบเลยเนาะสวยเลยแล้วแบบมันเหมือนมีแบบเกาะมันเขาเรียกอะไรอ่ะมีพื้นที่ยื่นออกมาอบวันนี้ทะเลเงียบสงบมากระวังฝรั่งนอนแก้ผ้าอยู่ปะคะฮะไม่มีอ่ะกลับมาสู่ห้องอาหารที่เราจะมากินวันนี้นะฮะชื่ออะไรนะฮะที่เดอะเต็นท์กันค่ะเดอะเต็นท์นะฮะโอ้หลังคาเขาจะเหมือนแบบเป็นเต็นท์อ๋อโอเคนี่วันนี้เราคงนั่งตรงนี้แหละค่ะเพราะเขาตั้งป้ายแบบว่าจองที่ไปแล้วหรือว่าของคนอื่นอันนี้ไม่แน่ใจอันนี้คิดเอาเองอันนี้อยู่หน้าร้านแล้วค่ะสวัสดีครับนี่ค่ะนี่เดี๋ยวเราจะนั่งตรงนี้กันนะคะนี่พอดีเรามาเป็นหมู่คณะใหญ่ฮะช่วงนี้บรรยากาศดีมากเข้ามาในนี้นะมันรู้สึกแบบเหมือนหมู่บ้านชาวประมงนะฮะรู้สึกไหมแบบเนี่ยเห็นไหมเขาจะมีโคมไฟเครื่องมือจับปงจับปลาอันนี้ดูนะฮะโหชายหาดวันนี้เงียบสงบมากแล้วก็สวยงามมากนะคะโพเพค่ะตอนนี้ก็สั่งค็อกเทลกินกันคือที่นี่เขาจะมีช่วงแฮปปี้อาวหนึ่งแถมหนึ่งช่วง5 โมง 1 ทุ่มค่ะอันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นม็อกเทลนะคะไม่มีแอลกอฮอล์นี่เหมือนน้ำผลไม้ปั่นใส่มะม่วงใส่เบอร์รี่อันนี้เป็นหลอดป่ะเนี่ยเปรียบไว้โกโก้ไม่ใช่นี่เป็นใช่หลอดเหรอดูได้เหรอหลอดทำจากเปลือกตะไคร้โอ้จริงด้วยลดโลกร้อนเก๋ป่ะเก๋มากวอร์มเครื่องก่อนเดี๋ยวค่อยไปกินอาหารวอร์มแล้วมาดีดอ่ะนี่นะคะเป็น complimentary วันนี้อาหารที่เราสั่งจะมีทั้งเซตไทยฟู้ดแล้วก็เป็นเวสเทิร์นก็ของแอนเอาเป็นไทยของป้าป้าเป็นเวสเทิร์นเดี๋ยวมาดูกัน2คอร์สจะมีอะไรบ้างอร่อยเอาละค่ะจานแรกของแอนมาแล้วค่ะอันนี้ไทยเซตนะคะเป็นยำส้มโอส่วนอันนี้คืออะไรไม่รู้อ่ะแต่ว่ามีส่วนประกอบของเส้นส้มโอเช่นกันใช่ข้างในก็คือเป็นยำส้มโอแต่ว่าแป้งทอดเหมือนแบบของเหนือๆค่ะเรากินอันนี้ก่อนแล้วกันเนาะอร่อยคือยำรสชาติดีค่ะแต่แป้งอันนี้กินเราก็ยังไม่รู้อะไรนะคือรสงาชัดเจนมากมันมีงาทั้งงาดำงาขาวอีกอย่างมันเป็นไฟมันไม่ใช่ยำส้มโอเหมือนในนั้นหรอไม่รู้เลยจริงๆเหมือนไหมเหมือนกันอาจารย์อ๋อแค่ดิสเพย์ต่างกันอันนี้ของป้าป้าค่ะเป็นมันคืออะไรคะเขาบอกว่าเป็นขนมปังนะแต่ว่าป้าป้าว่ามันเป็นมันมีส่วนผสมทั้งแซลมอนทั้งหมูทั้งไก่ทั้งอร่อยแบบเป็ดคือเยอะไปหมดอร่อยมันออกรสชาติทุกอย่างไหมออกเป็ดนำนะออกเป็ดนำแต่มันมีหวานฟินค่ะจานนี้เป็นอะมิวส์บูสต์นะคะเรือมาแล้วค่ะจานสองค่ะจานสองเป็นอะไรคะทูน่าทาท่าค่ะอาจจะเป็นน้องทาทายังหรือเปล่าใช่ไอเนี่ยทาคูน่ามาทาท่าแล้วนะอันนั้นมันซุมบ้าครับไลออนกิงทาคูน่ามาทาท่าขอบคุณครับเป็นไงคะทูน่าอร่อยดีครับมันค่อนข้างสดเลยแหละ
หม่าม้าลูกชิ้นยักษ์ทำไมครับหม่าม้าขอหัวตัวเองนะขอหัวตัวเองอันนี้เขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมไม่รู้เรียกว่าปงเหน่งปงเหน่งอะฮะเคยกินขนมที่ตามตลาดนัดปะที่เป็นไส้กรอกชุบแป้งแล้วเอาไปทอดหลายๆชั้นน่ะอันนี้แบบเดียวกันแต่ว่าข้างในเนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นไส้อั่วแทนค่ะก็จะแบบดูแบบเพิ่มมูลค่านิดนึงใหญ่มากเลยคือแต่แป้งเขาทอดมาไม่ค่อยดีอ่ะคือแบบอาจจะไม่เซียนเท่าตามตลาดนั้นเลยนะแต่ว่าดีตรงที่แบบไส้อั่วไงมาเป็นเนื้อนะฮะวางบนมันบดเลยชิมมันบดเลยใช้มีดเลยแบบตักเข้าได้หมดหรอครับโอ้เนื้อนิ่มมากอ่ะบดลงไปแบบยังไม่ต้องหั่นอ่ะให้ดูใหม่เนี่ยดูนะเนี่ยดูดิกดลงไปขาดเลยคือเขาสวยมากเลยมันแปลว่าเหมือนเป็นเนื้อตุ๋นเนาะตุ๋นมาไม่ได้กิวแล้วทีเดียวเป็นไงนิ่มแต่ว่าหมักไม่ถึงอ่ะนิ่มนะแต่ว่าหมักมันน่าจะต้องอ่อนหน่อยแล้วปรุงไม่รู้แต่ก็นิ่มมาชอบนิ่มในไทยเซนนะคะเขาก็มีอาหารให้ด้วยกัน5อย่างอย่างแรกนี้เยอะเลยนะคะเนี่ยใช่เป็นหมูผัดน้ำพริกเผาเสิร์ฟพร้อมข้าวนะฮะใช่ค่ะข้าว2จานนะเป็นไงรสชาติไทยไหมไทยดีแต่ว่าเผ็ดไม่มากแต่ก็ถือว่าโอเคค่ะโอเคโอ้โหมีกับให้กินเยอะมากอันนี้อะไรปลาเหรอฮะปลาทอดน้ำปลาเขาโปะมาบนแบบยำหมดเลยอ่ะโหนี่จริงๆเอาอิ่มได้เลยเนี่ยเออคือแบบก็เขาใช้สำหรับ2คนเลยอ๋อต้องแชร์กันเนาะใช่อันนี้ปลาทอดกับยำมะม่วงค่ะเป็นไงรสฝรั่งฝรั่งไม่เด็ดเท่าไหร่อ่ะชิมสักอย่างดิขอแกงขอแกงอ่ะคืออร่อยขอชิมแต่น้ำแกงนะเต็มจนอ๋อแต่ว่าพอเมื่อกี้กินเปล่าๆมันเค็มไงแต่ถ้าราดข้าวน่ะก็น่าจะโอเคมาจานสุดท้ายค่ะจะเริ่มอิ่มทำไมหน้าแดงๆอายอ่ะเลยฉันเห็นแก้วแล้วกินไวน์นิดหน่อยวันนี้มีเจ้าภาพวันนี้มีเจ้าภาพไม่ต้องถ่ายได้ I think we have a set to share มีเป็นไอติมด้วยค่ะอร่อยไหมดูอย่างเงี้ยตัวเบานี้เนี่ยดีเนื้อมันฉ่ำดีใช้ได้ขมไหมขมหรือหวานกำลังดีแต่อีไอติมเนี่ยเปรี้ยวคือคาดหวังให้มันให้หวานๆหน่อยนะเข้ากันเลยฉีกไปหน่อยแต่ว่าเนื้อเบานี่ดีเลยจานสุดท้ายค่ะของชุดไทยชุดไทยไม่ได้ใส่ชุดไทยคืออันนี้จะเป็นข้าวเหนียวมะม่วงแหละแต่เขาใช้ข้าวเหนียวดำค่ะแล้วข้างบนเนี่ยมันคืออะไรปั๊บนึงนะปลาไม่ใช่มันเหมือนมะพร้าวหลับไป1ชั่วโมงตื่นน้ำพร้าวดีหรือไม่ดีมะพร้าวอร่อยก็ชุดนี้นะคะของชุดไทยกิน2คนจะอยู่ที่ 1,985 บวกๆนะคะส่วนชุดของป้าน่าจะอยู่ที่ 1,000 บวกๆค่ะโอเคก็มากินกันได้ที่ศาลานะคะโรงแรมใหม่ที่ห้องอาหารเดือดเต็นค่ะเดือดเต็นอ่ะวันนี้บ๊ายบายดีกว่าค่ะอิ่มมากบ๊ายบายค่ะเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งรุ่งคลิกหรือติดตามมาดามแอนได้ที่ช่องทางอื่นๆทั้งทาง IG และก็ Facebook นะจ๊ะ